เลิกกันจริงๆคือเลิกไม่ไม่ครับไม่มันไม่ครับไม่มีไม่มียังคบกันอยู่ใช่ไหมคะเหมือนเดิมใช่ไหมคะความสัมพันธ์ยังเป็นเหมือนเดิมครับเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นครับเหมือนดูละครนะครับเหมือนช่วงพระเอกนางเอกแบบไม่เข้าใจกันอะไรประมาณนี้ครับผมมันไม่ใช่เรื่องที่ใครงอนใครหรือว่าใครง้อใครหรือต้องมานั่งงอนตามครับผมว่าเป็นผู้ใหญ่พอที่จะคุยใช้คำว่าคุยกันให้เข้าใจมากกว่าอันนี้คือการย้ำนะครับสิ่งที่คุณณเดชพูดเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ฟังครับนี่คือสิ่งที่หลายคนเห็นแล้วคลิปนี้ฟังมาแล้วยืนยันเรียบร้อยถึงความสัมพันธ์ที่งอนกันเท่านั้นนะหลายคนก็เลยรอว่าอ่ะแล้วจะหายงอนกันเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับปรากฏว่าล่าสุดนะครับเป็นวันเกิดอายุครบเบญจเพสของสาวยาย่าเมื่อคืนที่ผ่านมาหลายคนตั้งข้อสังเกตจากภาพต่างๆที่ออกมาว่าไม่มีแม้แต่เงาของพี่ชายคู่จิ้นคนนี้เลยที่เห็นก็แค่คู่รักหมาเคียงหมามากี้ป๊อกอะไรแบบนี้นะครับคนก็เลยคิดว่าสงสัยจะยังงอนตุ๊บป่องกันหรือเปล่านะนะครับแล้วก็สังเกตต่อว่าคือนี่ออกไหมถ้าเกิดว่าคนสนิทไม่มานะครับคือแบบเฮ้ยเอาแล้วแบร์รี่ไปไหนล่ะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องบอกว่าไปไหนล่ะใช่นะแต่ปรากฏว่าคุณยาย่าเขาก็ดูแฮปปี้มีความสุขปาร์ตี้สนุกสนานตามปกติหรือเปล่าดูอบอุ่นดีนะในงานหลายคนก็เลยสงสัยต่อไงว่าเอ๊ะที่ณเดชน์ออกมายืนยันเนี่ยมันดูยังไม่ค่อยเข้าเขาเท่าไหร่เลยนะเวลานี้นะครับปรากฏว่าคุณแม่แก้วครับมีการส่งข้อความไปอวยพรวันเกิดยาย่าด้วยนะครับก็ยังมีคนไปสะดุดอีกฮะว่าส่งความอวยพรทำไมมันมีจุดที่แปลกๆล่ะขึ้นต้นด้วยคำว่าอโหสิทุกประการขึ้นต้นแบบนี้เลยนะอันนี้เป็นลายมือเขียนของแม่แก้วเองผมเชื่อหลายคนก็จะแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมล่ะทำไมขึ้นต้นด้วยคำนี้หลายคนก็เลยเพ่งเล็งไปว่าเอ๊ะเป็นเรื่องของหัวใจของสองคนนี้หรือเปล่านะครับเนื้อหาใจความก็บอกถึงเรื่องหัวใจของลูกนี่แหละบอกว่าคงอยู่ที่คนสองคนเพราะตัวเป็นผู้ใหญ่แล้วไม้พายของแม่ถึงเวลาแล้วที่จะต้องเก็บไว้นี่ไงแล้วเขาก็เลยตีความเลยฮะว่าอันนี้เป็นปริศนาเป็นคำใบ้อะไรหรือไม่แก้ปริศนากันต่อไปถูกแต่ก็มีอีกทางนึงที่คิดได้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับก็คือว่าบางคนคาดว่าที่คุณแม่แก้วเขียนเนี่ยอาจจะหมายถึงกรณีที่มีเกรียนคีย์บอร์ดส่งข้อความมาต่อว่าแม่แก้วด้วยข้อความไม่สุภาพหรือเปล่านะส่วนเรื่องความรักของณเดชน์ยาย่าเนี่ยคุณแม่แก้วย้ำชัดแล้วว่าเป็นเรื่องของลูกๆอันนี้ก็จบไปสิก็น่าจะแค่นั้นหรือเปล่านะครับลองมาดูความเห็นของคนในโลกโซเชียลกันหน่อยดีกว่านะครับว่าเขาตีเลขเอ้ยไม่ใช่ตีข้อความเหล่านี้ ไปว่าอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นนี้ครับบอกว่าจริงๆอาจไม่ได้ชอบกันตั้งแต่แรกเหมือนสันติสุขจินตราเป็นคู่จิ้นที่อินในจอแล้วอินมาต่อข้างนอกจอแต่เคารพการตัดสินใจทั้งคู่โตๆกันแล้วก็มีสิทธิ์เลือกนะครับบางท่านบอกว่าแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วว่าไม่เหมือนเดิมนะบางคนก็บอกว่าคู่นี้คบกันมาแบบโดนจัดฉากก็เลยไม่มั่นคงแบบนี้แหละนะส่วนบางคนก็มองว่าวันเกิดไม่น่าเอาอะไรที่เป็นประเด็นแบบนี้มาลงเลยอวยพรอย่างเดียวก็พอแล้วนะครับแล้วก็มีครับที่บอกว่าหล่อสวยเก่งทั้งคู่แม้ได้เป็นแฟนแต่ก็เป็นพี่น้องกันได้นะขอแค่ให้ชัดเจนนะครับส่วนฝั่งไอ้อินสตาแกรมของคุณแม่แก้วแน่นอนฮะก็มีหลายคนมาให้กำลังใจต่างๆนานามากมายนะครับ